Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนมาถึงแล้วนะคะแต่ว่าเรายังอ่านนิยายกันไม่จบวันนี้รายการ ASEAN Eyes กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS Podcast จะมาชวนอ่านนิยายเวียดนามเรื่องหนึ่งค่ะที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Sympathizer คุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการที่ชื่อว่า Frequent Win ของกองทัพอเมริกันในช่วงสงครามเวียดนามกันบ้างไหมคะOperation Frequent Wind ที่แปลว่าลมแรงเนี่ยนะคะเป็นแผนอพยพพลเรือนชาวอเมริกันแล้วก็ชาวเวียดนามใต้ที่มีความเสี่ยงออกจากไส้ง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก่อนที่กองทัพเวียดนามเหนือจะเข้ายึดเมืองแผนปฏิบัติการนี้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้เวลาแค่2วันนะคะคือวันที่29กับ30เมษายนพ.ศ.2518ซึ่งเรียกกันว่าเป็นวันไส้ง่อนแตกนะคะรวมๆแล้วก็มีคนราวๆ 7,000 คนที่สามารถขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอเมริกันหนีออกจากเวียดนามได้ออกจากทั้งไส้ง่อนแล้วก็จุดต่างๆทั่วประเทศในการอพยพแบบนี้เนี่ยก็ได้ทิ้งภาพประวัติศาสตร์ของชาวเวียดนามที่พยายามบุกสนามบินแล้วก็บุกสถานทูตสหรัฐเพื่อจะไขว่คว้าหาทางขึ้นเฮลิคอปเตอร์ด้วยความหวังว่าจะหนีออกนอกประเทศได้แสดงถึงความพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดของอเมริกาแล้วก็รัฐบาลฝ่ายขวาของเวียดนามใต้ต่อกองทัพเวียดกงนะคะฉากเริ่มต้นของนิยาย The Sympathizers เนี่ยก็ได้บรรยายภาพนี้เอาไว้อย่างสมจริงนะคะในขณะที่เสียงใบพัดของเฮลิคอปเตอร์สะบัดตัดผ่านอากาศปนไปกับเสียงกระสุนจากฝ่ายเวียดนามเหนือเนี่ยก็มีนายพลผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของกองทัพเวียดนามใต้ก็หอบลูกหอบหลานหอบลูกหอบเมียทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังเพื่อไปเริ่มชีวิตใหม่ในฐานะผู้อพยพในอเมริกาในขณะที่เขารอดเนี่ยลูกน้องของเขาแล้วก็คนที่เขาเคยอุปถัมภ์จำนวนมากยังคงต้องดิ้นรนหาความปลอดภัยในมือของศัตรูคือฝ่ายเวียดนามเหนือไม่มีใครรู้เลยในนาทีนั้นนะคะว่าใครจะโชคดีหรือโชคร้ายจะอยู่หรือว่าจะตายในชะตากรรมของสงครามครั้งนี้คนที่ช่วยให้ท่านในพลรอดชีวิตออกไปได้เนี่ยก็เป็นลูกน้องคนสนิทคนหนึ่งของเขานะคะเป็นผู้บังคับการในกองทัพคนหนึ่งที่ในเรื่องนี้ไม่เคยพูดถึงชื่อเขาเลยรู้เพียงแต่ว่าเป็นผบ.ผบ.คนนี้นี่เองเนี่ยเป็นตัวเดินเรื่องหลักของนิยายเรื่องนี้เรื่องของเขาเนี่ยเขียนผ่านคำสารภาพของตัวเขาเองที่เขาเขียนขึ้นในคุกหลังจากที่ชีวิตได้เจออะไรมาเยอะแยะโชคชะตาเปลี่ยนผันนะคะลงเอยในคุกของเวียดนามเหนือ The Sympathizer ที่แปลว่าผู้ที่เห็นอกเห็นใจเนี่ยนะคะเป็นคำที่ผู้เขียนนิยายเรื่องนี้คือคุณเวียดตันเหงียนหมายถึงตัวละครหลักของเรื่องก็คือผบ.คนนี้นี่แหละนะคะคุณเหงียนคนเขียนเนี่ยเขาเป็นคนเวียดนามเกิดในประเทศเวียดนามแล้วก็โตในสหรัฐอเมริกาเขาเขียนนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเขียนขึ้นในปี2558นะคะเขียนจบก็ประสบความสำเร็จเป็นอันมากได้รับรางวัลทางด้านวรรณกรรมมากมายรวมทั้งรางวัลโพลิตเซอร์ของอเมริกาด้วย The Sympathizer เป็นนิยายที่ไม่สั้นเลยนะคะมีความยาวราวๆ370หน้าเป็นนิยายที่ฝรั่งฮือฮากันมากค่ะคุณผู้ฟังได้รับการยกย่องว่าเป็นนิยายสงครามคลาสสิกที่สามารถบรรยายความรู้สึกแปลกแยกแล้วก็ความสิ้นหวังของผู้อพยพชาวเวียดนามที่อยู่ในสังคมอเมริกันได้โดยใช้พล็อตที่ตื่นเต้นระทึกขวัญทำได้อย่างมีสีสันเลยนะคะThe Sympathizer เป็นนิยายเกี่ยวกับสายลับเวียดนามเหนือคนหนึ่งที่ไปฝังตัวอยู่ในกองทัพของเวียดนามใต้แล้วก็มีบทบาททั้งก่อนแล้วก็หลังสงครามเวียดนามยุติลงแต่ว่าชีวิตเขาก็ต้องจบอย่างเศร้าๆนะคะสายลับคนนี้ก็คือตัวผบ.ที่ว่านั่นเอง
เขาเนี่ยเป็นผู้บรรยายหลักของเรื่องที่เล่าเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์เหตุการณ์ของสงครามความผันผวนของชีวิตผู้คนการทรยศโคตรโกงโดยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผ่านความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเขาเองตัวผบ.คนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกที่ซับซ้อนนะคะเขาเป็นสายลับเวียดนามเหนือในช่วงสงครามเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ก็จริงแต่เมื่อตอนที่เขาไปฝังตัวอยู่ในเวียดนามใต้นานๆไปเนี่ยเขาก็ดันไปเป็นมีเพื่อนสนิทเป็นฝ่ายตรงกันข้ามทางอุดมการณ์ทั้งสิ้นที่เป็นคนเวียดนามใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนชาวเวียดนามใต้คนหนึ่งที่ทำงานเป็นมือสังหารของ CIA ชื่อว่าบอนคุณบอนเนี่ยเขามาเป็นมือสังหารเพื่อที่จะแก้แค้นฝ่ายเวียดนามเหนือที่ฆ่าพ่อของเขาที่อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าของหมู่บ้านในเขตเวียดนามใต้นะคะในขณะที่บอนเป็นเพื่อนสนิทในเวียดนามใต้ของเขาเนี่ยผบ.ก็ยังมีเพื่อนสนิทที่อยู่ในเวียดนามเหนือคนหนึ่งที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเขาเองเป็นเพื่อนที่ร่วมโรงเรียนมัธยมมาด้วยกันชื่อว่ามานในสมัยที่เรียนอยู่เป็นเด็กๆกันอยู่เนี่ยเขาก็ได้สาบานเป็นเพื่อนตายกับเพื่อนคนนี้เอาไว้ผบ.ก็เลยมีเพื่อนรักสองคนที่อยู่คนละขั้วและความสัมพันธ์ที่มีเพื่อนรักแบบนี้เนี่ยก็นำไปสู่ชะตากรรมที่เขาจะตามมาภายหลังนะคะคุณเหงียนผู้เขียนนิยายเรื่องนี้เนี่ยสร้างบุคลิกของคนที่ยืนอยู่ระหว่างความแตกต่างสองขั้วให้กับผบ.มาตั้งแต่เกิดเลยนะคะเขาเนี่ยเป็นลูกนอกสมรสของแม่วัยรุ่นชาวเวียดนามในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งท้องกับบาทหลวงคาทอลิกชาวฝรั่งเศสผบ.ได้ไปเรียนหนังสือต่อในสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะกลับไปเวียดนามเหนือเขามีความสามารถทางด้านภาษามากสามารถพูดอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วประหนึ่งเป็นชาวอเมริกันคนหนึ่งทีเดียวผบ.คนนี้เขียนถึงตัวเองไว้ในคำสารภาพนะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าผมเป็นสายลับเป็นพวกฝังตัวเป็นคนสองหน้าบางทีก็อาจจะไม่น่าแปลกใจนักที่จะเป็นคนสองความคิดไปพร้อมกันด้วยผมสามารถมองเห็นแง่มุมทุกอย่างจากทั้งสองด้านบางทีผมก็ชื่นชมความสามารถของตัวเองแต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเราควรจะเรียกมันว่าเป็นความสามารถได้หรือเปล่าเพราะว่าความสามารถเป็นสิ่งที่คุณใช้ไม่ใช่สิ่งที่มาใช้คุณความสามารถที่คุณใช้ไม่ได้แต่กลับครอบงำคุณนั่นแหละคืออันตรายที่ร้ายแรงที่สุดในนิยายเรื่องนี้เนี่ยผบ.ช่วยเหลือให้ในพลหนีออกจากเวียดนามด้วยการร่วมมือกับ CIA อเมริกันคนหนึ่งที่ช่วยให้เขาติดสินบนกรุยทางให้สถานทูตจัดการอพยพออกจากไส้ง่อนทำให้นายพลแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ตัวเขาเองกับภรรยารวมทั้งบอลเพื่อนสนิทเนี่ยหนีออกมาได้นะคะโดยที่ลูกกับเมียของบอลถูกยิงตายระหว่างที่พยายามหนีไปด้วยที่จริงเนี่ยพอเขารู้ว่าเวียดนามเหนือชนะสงครามผบ.ก็อยากจะอยู่เวียดนามต่อไปเพื่อช่วยในกระบวนการรวมชาติหลังจากนั้นเนี่ยนะคะแต่ว่ามานเนี่ยผู้บังคับบัญชาในฝ่ายเวียดนามเหนือของเขาก็พยายามหว่านล้อมให้เขาแกล้งอพยพไปกับคณะของนายพลมานให้เหตุผลว่ามีเพียงนายพลคนนี้แหละที่จะเป็นคนเดียวที่คิดจะสู้ต่อในอนาคตเพราะเขาดูแล้วในพลคนนี้รบในสงครามมานานเกินกว่าที่จะหยุดรบได้เพราะฉะนั้นผบ.ก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปเพื่อที่จะจับตาคอยดูในพลคนนี้เมื่อได้รับคำสั่งแบบนี้ก็ขัดแย้งไม่ได้นะคะผบ.ก็เลยต้องหนีออกจากไส้ง่อนแล้วก็ไปตั้งรกรากในชุมชนเวียดนามอพยพที่อยู่ในลอสแองเจลิสชุมชนเดียวกันกับในพลคนนี้นี่แหละทำหน้าที่สอดแนมต่อไปนะคะในช่วงที่ทั้งคณะเดินทางมาตั้งรกรากอยู่ในแคลิฟอร์เนียพยายามที่จะมีชีวิตใหม่เนี่ยผู้เขียนก็คือคนเหงียนก็ฉวยโอกาสฉากตรงนี้นะคะพูดถึงความแปลกแยกของชีวิตผู้อพยพจากสงครามเวียดนามในอเมริกาพูดได้อย่างลึกซึ้งผ่านตัวละครเอกก็คือผบ.คนนี้นี่แหละค่ะในเรื่องเนี่ยเนื่องจากผบ.เขาเป็นสายลับใช่ไหมคะเป็นคนที่ถูกฝึกมาให้สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างรวดเร็วผบ.ก็เริ่มเห็นจุดบอดของวัฒนธรรมอเมริกันแล้วก็ได้มองเห็นทัศนะที่มีการแบ่งแยกกีดกันสีผิวในสังคมอเมริกันด้วยเขาก็เขียนอย่างประชดประชันนะคะเขียนในคำสารภาพของตัวเองพูดว่าถึงประเทศทุกประเทศเนี่ยมักจะชอบคิดเหมือนกัน
ว่าตัวเองมีดีกว่าคนอื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่จะมีประเทศไหนบ้างที่เหมือนกับสหรัฐที่ชอบใช้คำว่าสุดยอดหรือว่าซุปเปอร์กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์ไฮเวย์หรือว่าเดอะซุปเปอร์โบว์อเมริกานี่เป็นประเทศที่มีความมั่นใจแบบซุปเปอร์มีอำนาจแบบสุดยอดซุปเปอร์หรือว่าเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์แล้วก็เป็นประเทศที่จะไม่พอใจเลยจนกว่าจะทำให้ทุกประเทศในโลกเรียกร้องแสวงหาลุงแซมให้ได้ถึงนิยาย The Sympathizer จะใช้พล็อตเป็นสงครามเวียดนามแต่ว่าประเด็นเรื่องผู้อพยพจากสงครามนี่ไม่ใช่ประเด็นที่ไกลตัวของโลกปัจจุบันเลยนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยมีผู้อพยพจากสงครามสมัยใหม่ในโลกตะวันตกเต็มไปหมดค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นผู้อพยพจากซีเรียหรือว่าอัฟกานิสถานหรือว่าล่าสุดคือยูเครนดังนั้นเนี่ยการพูดถึงผู้อพยพสงครามในนิยายยังทันยุคทันสมัยอยู่นะคะแล้วก็ยังทำให้นิยายเรื่องนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากนิยายสงครามส่วนใหญ่ที่เคยมีมาด้วยค่ะคราวนี้กลับมาถึงเรื่องของชีวิตผบ.นะคะผบ.เนี่ยพอไปถึงลอสแองเจลิสแล้วเขาก็หางานเสร็จแล้วก็ได้งานอย่างรวดเร็วทำงานเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่แคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นอาจารย์ที่เคยสอนเข้ามาเองเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปนะคะรวมทั้งการนอกใจภรรยาไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นที่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันเป็นความโรแมนซ์เล็กๆในนิยายเรื่องนี้นะคะในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ส่งข่าวให้มารที่อยู่เวียดนามเหนือไปพร้อมกันด้วยเขาใช้วิธีเขียนจดหมายด้วยหมึกล่องหนแล้วก็ส่งผ่านตัวกลางในปารีสทำทุกอย่างตามที่ทางเวียดนามเหนือมอบหมายมาชีวิตของผบ.ก็ผ่านอะไรประหลาดๆมาเยอะพอมาถึงอเมริกาก็ได้พบประสบการณ์ประหลาดอีกครั้งเรื่องนี้เนี่ยเป็นความพยายามของคุณเหงียนคนเขียนนะคะที่จะพาคนอ่านไปวิพากษ์วิจารณ์วิธีการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับสงครามเวียดนามของฝ่ายอเมริกันอีกรอบหนึ่งนะคะโดยเขาเขียนให้ผบ.เนี่ยถูกเสนองานในตำแหน่งที่ปรึกษาทางวัฒนธรรมให้กับทีมสร้างภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งชื่อว่าแฮมเล็ตผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยสั่งให้เขาเดินทางไปฟิลิปปินส์เพื่อคัดเลือกตัวประกอบชาวเวียดนามในค่ายผู้อพยพในฟิลิปปินส์เอามาเป็นตัวประกอบในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแฮมเล็ตอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับแฮมเล็ตของเชกสเปียร์นะคะแต่ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำขึ้นมาที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสงครามเวียดนามในนิยายเนี่ยพอบรรยายภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้คนอ่านหลายคนรวมทั้งตัวดิฉันเองชักจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเข้าโครงของหนังเรื่องนี้ดูคุ้นๆนะเหมือนกับหนังสงครามเวียดนามใหญ่เรื่องหนึ่งที่สร้างขึ้นมาจริงๆแล้วก็ชนะหลายรางวัลมากนะคะนั่นก็คือเรื่อง Apocalypse Now หนังเรื่อง Apocalypse Now เนี่ยผู้กำกับก็คือฟรานซิสฟอร์ดคอปโปล่าเป็นหนังฟอร์มใหญ่ยักษ์เลยมีดารานำแสดงที่ใหญ่มากก็คือมาลอนแบรนโดนะคะรวมทั้งมีมาร์ตินชีนเป็นตัวเอกอีกคนนึงด้วยแล้วก็ถ่ายทำในประเทศฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันมีตอนหนึ่งในนวนิยายเนี่ยได้บรรยายถึงนักแสดงชั้นนำของหนังเรื่องนี้ที่อ่านดูแล้วก็ไม่ใช่ใครเลยค่ะนอกจากมาลอนแบรนโดแถมยังมีคำพูดที่เลียนแบบฉากการตายของเขาด้วยนะคะนอกจากนั้นนิยาย The Sympathizer เนี่ยยังบรรยายถึงผู้กำกับหนังเรื่องแฮมเล็ตในเรื่องที่ลอกเลียนแบบออกมาจากฟรานซิสฟอร์ดคอปเปอร่าอย่างไม่ผิดเพี้ยนทีเดียวผบ.ก็เขียนบรรยายเอาไว้ในคำสารภาพของเขาว่าผู้กำกับคนนี้เนี่ยที่จ้างเขาไปทำงานเนี่ยเป็นคนที่งี่เง่าขนาดหนักแล้วก็ยังเป็นพวกที่แบ่งแยกสีผิวอยากจะสร้างหนังที่ดูเผินๆแล้วเนี่ยเป็นหนังแสดงความโศกเศร้าต่อการต่อสู้ของอเมริกาในสงครามเวียดนามแต่ลึกๆแล้วก็ยังพยายามพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าอเมริกานั้นมีเจตนาบริสุทธิ์แม้จะเข้าทำสงครามกับเขาแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ตลอดกาลเสมอในตอนหนึ่งของคำสารภาพผบ.ก็เขียนเอาไว้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเพียงภาคต่อของสงครามของเราที่เข้าหมายถึงสงครามเวียดนามนะคะและจะเป็นภาคที่จะเกิดขึ้นของสงครามถัดไปที่สหรัฐกำลังจะก่อด้วยการฆ่าตัวประกอบในภาพยนตร์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงต่อเราคนท้องถิ่นแล้วก็เป็นการซ้อมสำหรับตอนต่อไปหนังเรื่องนี้เป็นการเตรียมยาชาเอาไว้ให้กับจิตใจของคนอเมริกัน
ที่อาจจะรู้สึกระคายเคืองนิดหน่อยจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตตัวเอกของเรื่องยังเห็นว่าชาวอเมริกันเนี่ยเอาเข้าจริงๆก็มองสงครามเวียดนามว่าเป็นแค่ละครอเมริกันที่มีป่าเขามีเสือมีช้างเป็นแค่ฉากหลังแล้วก็คนเวียดนามเป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นเองพอมาถึงตอนนี้ดิฉันก็เลยต้องกลับไปดู Apocalypse Now อย่างคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะคะพอดูแล้วก็ชัดจะเห็นด้วยกับผบ.หรือว่าคุณเหงียนคนเขียนนั่นแหละนะคะเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่พูดไปแล้วเป็นเรื่องของสงครามเวียดนามที่ดังมากในยุคนั้นถ่ายทำที่ฟิลิปปินส์แต่ว่าในเรื่องเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นคนเวียดนามเลยมีแต่ชาวอเมริกันที่เป็นทั้งตัวร้ายตัวดีคนเวียดนามก็เป็นแค่ตัวประกอบจริงๆด้วยเผลอๆไปก็อาจจะไม่ใช่คนเวียดนามด้วยซ้ำนะคะอาจจะเป็นคนเอเชียชาติอื่นที่ถูกจ้างให้มาแสดงดูแล้วก็ชักจะรู้สึกว่าเอ๊ะนิยายเรื่องนี้ว่าไว้ก็จริงในตอนที่พูดถึงชีวิตในสังคมอเมริกันของทั้งผบ.แล้วก็ชุมชนของชาวเวียดนามอพยพเนี่ยคนเขียนเขาก็ใช้ลีลาที่เบาๆแล้วก็มีอารมณ์ขันนะคะแต่พอเรื่องเดินหน้าต่อไปก็เริ่มมีความมืดดำความดาร์กเข้ามาครอบงำขึ้นทุกทีผบ.เนี่ยเริ่มดิ้นรนกับความขัดแย้งในใจของตัวเองมากขึ้นสถานการณ์ต่างๆก็เข้มข้นแล้วก็มีอันตรายมากขึ้นด้วยมาถึงจุดหนึ่งนายพลชาวเวียดนามใต้กับกลุ่มอดีตทหารเวียดนามใต้กลุ่มหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกผิดที่ตัวเองไม่ได้ต่อสู้จนตัวตายในประเทศของตนแต่กลับเลือกหนีมาอยู่อเมริกาแทนเนี่ยมาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างน่าเบื่อเป็นชีวิตที่ขาดเป้าหมายอย่างสิ้นเชิงตัวนายพลเองที่ถึงจะเปิดร้านจำหน่ายสุราของตัวเองแต่ก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วคนกลุ่มนี้ก็เลยรวมตัวกันวางแผนที่จะกลับเข้าสู่เวียดนามใต้ทำสงครามยึดอำนาจคืนจากเวียดนามเหนือความพยายามอันนี้ก็มีส.ส.อเมริกันฝ่ายขวาคนหนึ่งคอยช่วยอยู่นะคะพอทั้งกลุ่มตัดสินใจอย่างนี้ก็บอกให้ผบ.ที่เขาถือกันว่าเป็นคนในโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นสายลับเนี่ยให้ช่วยวางแผนผบ.ก็จัดการลงมือวางแผนนะคะในขณะเดียวกันก็ส่งข่าวนี้กลับไปที่เวียดนามเหนือด้วยในช่วงนั้นเองเนี่ยนายพลก็สั่งให้เขาจัดการฆ่าคนสองคนคนหนึ่งคืออดีตตำรวจสันติบาลเวียดนามใต้ที่นายพลไม่ชอบหน้าอีกคนหนึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์ชาวเวียดนามของหนังสือพิมพ์ในแคลิฟอร์เนียฉบับหนึ่งตัวผบ.เองถึงแม้จะไม่อยากทำเลยแต่กลัวว่าถ้าเขาปฏิเสธไม่ยอมทำเนี่ยอาจเป็นการทำลายความไว้วางใจที่นายพลมีต่อเขาทำให้เขาทำงานให้กับฝ่ายเวียดนามเหนือไม่ได้เขาก็เลยต้องลงมือตามคำสั่งพอฆ่าคนทั้งสองคนไปแล้วความรู้สึกผิดก็ติดตัวเขาตลอดไปเขาเขียนเอาไว้ว่าความเสียใจต่อการตายของอดีตนายตำรวจคนนั้นเนี่ยปลุกให้เขาตื่นจากการหลับวันละหลายรอบติดตามเขาไปทั่วเหมือนกับเป็นนักทวงหนี้ยังไงก็อย่างนั้นในที่สุดนายพลก็รวบรวมพลพรรคอดีตนายทหารเวียดนามใต้กลุ่มหนึ่งแล้วก็ได้เงินทุนสนับสนุนจากอเมริกันได้สำเร็จนะคะเตรียมพร้อมเตรียมตัวเดินทางกลับไปกู้ชาติที่เวียดนามในขณะเดียวกันทางมารของเวียดนามเหนือก็รู้เท่าทันแผนนี้ทุกอย่างจากข่าวที่ผบ.ส่งไปมารเนี่ยสั่งให้ผบ.ปักหลักอยู่ที่ในแคลิฟอร์เนียไม่ต้องเดินทางไปด้วยแต่ว่าคำสั่งห้ามนี้ไม่เป็นผลนะคะเนื่องจากผบ.มีใจที่แยกเป็นสองไปซะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นห่วงบอลเพื่อนรักของเขาที่อยู่ในกลุ่มที่เดินทางไปรบด้วยผบ.รู้อยู่แก่ใจนะคะว่าทุกคนที่ไปถ้าไม่ตายก็จะต้องถูกจับมันเหมือนการเดินทางไปทำการพลีชีพตัวเองทีเดียวดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องไปด้วยเพื่อไปช่วยชีวิตของบอลเพื่อนรักพอมาถึงตอนนี้ผบ.ก็ยืนอยู่บนทางสองแพร่งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหัวใจของเขาเนี่ยแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายเหมือนกับที่เป็นมาตลอดเขารำพึงกับตัวเองว่าผมไม่รู้เลยว่าผมสามารถทรยศต่อบอลแล้วก็ช่วยเขาในเวลาเดียวกันได้ยังไงในที่สุดเขาก็ฝ่าฝืนคำสั่งของมารผู้บังคับบัญชาในเวียดนามเหนือนะคะแล้วก็ตกลงใจเดินทางกลับเวียดนามไปกับกลุ่มนี้สุดท้ายทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดนะคะกลุ่มกู้ชาติเวียดนามใต้ก็ไม่รอดถูกจัดการโดยเจ้าหน้าที่เวียดนามเหนือ
ส่วนตัวผบ.เองถูกจับขังเดี่ยวอยู่ในคุกนะคะระหว่างถูกขังคุกเนี่ยสติของเขาก็ฟั่นเฟือนไปชั่วขณะหนึ่งแต่ในความฟั่นเฟือนอันนี้ทำให้เขาเข้าใจอะไรบางอย่างได้อย่างแจ่มแจ้งเป็นครั้งแรกเขาตระหนักว่าการปฏิวัติทางอุดมการณ์ที่เขาเสียสละทุกอย่างในชีวิตให้มาเป็นปีๆเนี่ยได้ย้อนกลับมาทรยศเขาแล้วก็ทรยศกับทุกคนที่สู้เพื่อมันเป็นสิ่งที่การปฏิวัติมักจะทำกับคนนะคะเขาเขียนว่าแม้แต่คนที่มีอำนาจจากการปฏิวัติเองก็ต้องตระหนักว่าผลของชัยชนะเนี่ยมักจะเป็นผลที่เน่าตัวเขาเองก็จะต้องรู้ว่าคำพูดที่ว่าการปฏิวัติทำไปเพื่อเอกราชและเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องตลกเพราะว่าการปฏิวัติเองนั่นแหละที่อาจจะทำให้ทั้งเอกราชและเสรีภาพมีค่าต่ำกว่าความไม่มีค่าทั้งหลายทั้งปวงแต่ถึงยังไงก็ตามความเข้าใจของผบ.ก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะเขาบอกว่าไม่ว่าทั้งหมดจะเป็นอย่างไรก็ตามเราก็ยังคิดถึงตัวเราว่าเป็นนักปฏิวัติเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหวังที่สุดเป็นนักปฏิวัติที่แสวงหาการปฏิวัติถึงเราจะไม่ได้โต้แย้งกับคนที่เรียกพวกเราว่าเป็นนักฝันที่ถูกกระตุ้นด้วยภาพลวงตาแต่เราก็ไม่ได้ยืนอยู่เพียงลำพังยังมีคนนับพันที่มองไปยังความมืดเหมือนกับเราเป็นคนที่เป็นจำเลยของความคิดนอกลู่นอกรอยความหวังที่ฟุ่มเฟือยแล้วก็แผนต้องห้ามพวกเราเอนตัวลงนอนรอจังหวะที่เหมาะสมและเหตุผลที่สมควรโดยในเวลานี้เราหวังเพียงแค่มีชีวิตอยู่หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับผบ.ดิฉันขอละเอาไว้ไม่เล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของผบ.ถึงจะเป็นนิยายก็อาจจะทำให้คนหลายคนได้หวนคิดถึงความหมายของการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งคิดถึงความเสียสละแล้วก็คิดถึงความละเอียดอ่อนซับซ้อนในหัวใจมนุษย์ได้อย่างไม่น้อยเลยสงครามเวียดนามจบลงหลายสิบปีแล้วนะคะส่วนสหรัฐอเมริกาหลังจากที่แพ้สงครามเวียดนามไปก็ยังเดินหน้าไปสู้รบต่อไปในส่วนอื่นของโลกไม่ว่าจะเป็นที่อิรักหรือว่าอัฟกานิสถานส่วนเวียดนามก็เดินหน้าขยายตัวทางเศรษฐกิจรับแนวคิดทุนนิยมมาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแต่ก็ยังมีการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ที่รบกับเวียดนามใต้แล้วก็สหรัฐจนชนะนั่นแหละค่ะประเทศเวียดนามได้รับตำแหน่งแห่งหนในเวทีโลกรวมทั้งสหประชาชาติเช่นล่าสุดก็ได้รับเลือกอีกครั้งหนึ่งให้เป็นประเทศสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอีกครั้งหนึ่งก็ไม่แปลกที่เรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่รู้กันว่าเวียดนามนั้นเนี่ยมีการจับกุมผู้ที่เห็นต่างกับรัฐอยู่เรื่อยๆตัวเลขล่าสุดที่ดิฉันได้ทราบมาก็คือมีทั้งบล็อกเกอร์นักข่าวนักกิจกรรมและก็อื่นๆเนี่ยถูกจับติดคุกอยู่ประมาณ45คนในข้อหามีพฤติกรรมต่อต้านรัฐแล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคงด้วยการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแล้วก็มีกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยเห็นข่าวแล้วก็อดคิดไม่ได้นะคะว่านิยาย The Sympathizer เนี่ยนอกจากจะสะท้อนอเมริกาแล้วก็อาจจะสะท้อนการปฏิวัติเวียดนามได้อย่างเฉียบคมพอๆกันหรือว่าอาจจะมากกว่าด้วยสงครามในเวียดนามอาจจะยังไม่จบเหมือนกับสงครามในอีกหลายๆประเทศในอุตสาคเนของเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast